ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับพบกับผมนายช็อตตี้บูโจวากับเกม The God of High School นะฮะเกมนี้ก็ถือว่าเป็นเกมที่2เนาะที่ลงมือถือของซีรีส์นี้นะครับไปดูกันได้ในไลน์เว็บตูนเนาะมีให้อ่านนะครับแปลพงแปลไทยเรียบร้อยนะครับซึ่งอันนี้ก็คือมาจากเกาหลีแล้วก็แปลภาษาไทยเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วมันก็จะใช้ตัวเกมตัวเดียวกันเพราะฉะนั้นก็ใครที่โหลดมาก็อย่าลืมเปลี่ยนเป็นเซิร์ฟ2ก่อนนะครับ Southeast Asia นะครับโอเคเข้าไปเล่นกันเลยผมก็ไปเล่นมาเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นแนวแบบแอคชั่นนะครับมีออโต้มาให้เสร็จสับเพราะฉะนั้นการเล่นเกมนี้ก็คือไม่ได้ซับซ้อนอะไรมากนะครับโอเคครับก็เข้ามาสู่รางวัลล็อกอินประจำวันกันครับกิจกรรมต่างๆหาดูกันได้นะฮะที่ผมชอบเลยคือมันแจก5ดาวน้องคนนี้เล่นไปแป๊บเดียวเองเดี๋ยวก็แจก5ดาวก็ค่อนข้างเก่งพอตัวเหมือนกันนะถึงแม้ว่าจะเปิดกระจับปองเกลือหรือเปล่าก็ไม่มั่นใจเหมือนกันโอเคสำหรับใครที่อยากจะเล่นภาษาไทยนะครับดูด้านขวาบนมันจะมีออปชันใช่ไหมเซตติ้งนั่นแหละมันก็จะมีเกมสตอรี่นะครับแล้วก็อินฟอร์เมชันนะครับเห็นไหมครับก็เราก็จะเห็นว่ามันมีธงอังกฤษอยู่นะครับเราก็เปลี่ยนนะครับเป็นภาษาไทยแล้วก็กด change แค่นี้เองนะครับก็จะเปลี่ยนเป็นภาษาไทยเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะนั้นใครที่ถนัดภาษาอะไรก็ใช้ภาษานั้นกันละกันนะครับระหว่างนี้ก็รอมันโหลดสักครู่ครับโอเคไม่ทันทำไรเลยเสร็จแล้วนะครับไปลองดูการต่อสู้กันนะครับก็จะแบ่งเป็นผจญภัยกับต่อสู้ผจญภัยก็คือตามเนื้อเรื่องนะครับผมก็ได้มาถึงเนื้อเรื่องตรงนี้แล้วโอเคครับลองสู้ดูนะฮะแล้วก็จะสังเกตเห็นว่าเราสามารถเลือกตัวละครลงไปได้6คนด้วยกันนะครับ3คนแรกเนี่ยจะได้รับ EXP แต่3คนหลังเนี่ยจะไม่ได้รับ EXP นะครับเหมือนจะเรียกมาซัพพอร์ตเฉยๆอันนี้ก็แล้วแต่เราก็แล้วกันนะครับโอเคมีบงมีบัฟด้วยนะครับไม่ซื้อเนาะเตรียมการต่อสู้เลยนะครับแล้วก็เลือกเพื่อนลงไปช่วยได้ด้วยก็แล้วแต่นะครับเริ่มไปจนภัยเลยเอาล่ะก็อย่างที่บอกเนาะมันมีออโต้นะครับคือมันแล้วแต่คนชอบอ่ะใครที่ไม่มีเวลาอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะบอกว่าดีปล่อยบอทได้อะไรได้นะครับนี่ไงมีออโต้เห็นไหมครับเดี๋ยวผมเอาออโต้ออกก่อนแล้วกันนะครับออฟนะครับนี่เล่นเองนะครับก็จะมีบังคับแค่ซ้ายกับขวานะครับแล้วก็กด2ครั้งเพื่อแดชได้เห็นไหมครับก็มีโจมตีกระโดดนะครับสกิล1 2 3นะครับแล้วก็จะมีอัญเชิญพวกนะครับเดี๋ยวอัญเชิญพวกให้ดูนี่นะครับก็จะมาช่วยเราสู้นะครับเข้าใจยังเป็นแนวแอคชั่นไซส์สกอร์ลิงนั่นเองนะครับนั่นแหละไปต่อกระโดดโจมตีฮึบฮับฮึบฮับสกิลหน่อยสิแหมอย่างแรงโชว์โอ้โอ้เดี๋ยวๆศัตรูมันก็เก่งพอตัวเหมือนกันว่ะสกิลแรกบ้างนี่โอ้โหกางเกงในโผล่เลยเว้ยเฮ้ยนี่เรียกว่าเป็นเซอร์วิสเล็กๆน้อยๆให้กับพวกเราก็แล้วกันไหนลองสกิลอันตีดิโอ้อย่างอลังการพอเข้าใจยังนะครับนั่นแหละก็คือเล่นเองก็ได้หรือว่าจะเล่นแบบปล่อยบอทก็ได้แล้วแต่นะครับโอ้ไอ้นี้แม่งเท่เว้ยนาฮันซองนะฮะเรียกดาบได้ด้วยนะครับแล้วเราก็จะเห็นว่านอกจากอัญเชิญพวกแล้วด้านซ้ายก็คือจะเปลี่ยนตัวละครเล่นได้นั่นแหละคือจำไป3ตัวแรกที่เราเลือกนะป่ะนั่นคือบุคคลที่เราเล่นได้แต่ถ้าเกิดว่าอีก3ตัวหลังก็คือคนที่อัญเชิญลงมาช่วยสู้นั่นเองนะครับโอเคพอเข้าใจไหมนั่นแหละครับผมก็ปล่อยบอทเลยก็แล้วกันนะฮะน่าจะพอเข้าใจการต่อสู้แล้วนะครับกราฟิกก็อย่างที่เห็นครับอลังการสะใจถ้าเทียบกับเกมที่แล้วนะครับเกมแรกของGod of High School เนี่ยมาในแนว RPG นะครับซึ่งอันนั้นก็หลายคนก็อาจจะไม่ค่อยชอบเนาะอันนี้มาในแนวแอคชั่นเลยนะครับเฮ้ยคนนี้มันถึกจังวะสู้หน่อยดิไม่น่ารีบใช้อันติเลยน่าจะเอาเก็บมาใช้กับไอ้ตัวนี้สกิลรัวๆหน่อยมันจะตายแล้วเลือดเหลือแค่2หลอดหลอดสุดท้ายแล้วโอ้ยเราโดนสกิลของมันเหมือนกันครับโหมันกันรัวๆเลยนี่หว่ามิน่าทำไมตีไม่ค่อยเข้ามันยกดาบกันตลอดเลยนะฮะโอเคครับก็มีเนื้อเรื่องนะครับภาคเป็นภาษาเกาหลีอยู่แต่ว่าซับไทยเรียบร้อยแล้วนะครับใครที่เคยดูอนิเมะเรื่องนี้ลองพิมพ์คอมเมนต์บอกกันนิดนึงฮะว่าเนื้อเรื่องมันตรงกันไหมอะไรเงี้ยผมก็ไม่เคยดูด้วยดิ โอเคครับก็สังเกตนะครับ3คนแรกเท่านั้นที่จะได้รับ EXP นะครับ3คนต่อไปนะครับจะไม่ได้เนาะคนที่เป็นผู้ช่วยเพราะฉะนั้นตัวละครเนี่ยจะเลเวลตันแค่30นะครับแล้วก็เราก็เอาไปอัปเกรดนู่นนั่นนี่ได้นะฮะโอเคครับเวลามีระบบเปิดใหม่เนี่ยก็จะมี NPC มาคอยแนะนำนะครับแล้วว่าเวลาทำเควสผ่านนะครับซึ่งผมจะบอกเลยว่าเควสเยอะมากอ่ะแจกเยอะจริงๆคือเล่นแป๊บๆเนี่ยผ่านเควสผ่านเควสก็มารับรางวัล นะครับเดี๋ยวมีตั๋วอัญเชิญ6ดาวด้วยแต่เป็นรูนนะไม่ใช่เป็นตัวละครถ้าเป็นตัวละครนี่เป็นอะไรที่แบบว่าฟินมากนะครับก็นั่นแหละเล่นไปตามเนื้อเรื่องเรื่อยๆนะครับแจกของกันกระจุยกระจายครับ
ทีนี้เราไปดูอย่างอื่นบ้างนอกจากผจญภัยมีอะไรนะครับมันก็จะมีเรื่องของการต่อสู้ซึ่งเป็นระบบพิเศษเรียกว่าการต่อสู้ตามกิจกรรมต่างๆก็แล้วกันมีทั้งหมด9ระบบด้วยกันโคตรเยอะโคตรเยอะเลยจริงๆไม่ว่าจะเป็นการประลองนะครับอารีนาแบบ3ต่อ3นะครับก็ลองไปสู้ดูกันก็ได้นะครับมีหอคอยหอคอยนี่เราเห็นในหลายๆเกมเนาะแล้วก็จะมีแบบว่าประลองฮีโร่นะครับเอาฮีโร่มาสู้กันก็คือเป็นอารีนานั่นแหละนะเดี๋ยวลองดูสักระบบนึงก็แล้วกันนะครับเนื่องจากระบบมันเยอะมากแล้วเราก็ต้องเล่นผ่านเนื้อเรื่องไปเรื่อยๆเพื่อที่จะปลดล็อกระบบนะครับเข้าใจไหมนะก็ใครที่ไม่ค่อยมีเวลาก็ปล่อยบอทได้นะก็บางระบบที่มันบอทไม่ได้เราก็เล่นเองนะครับเอาล่ะมาดูการอารีนาระบบนี้กันครับว่าจะเป็นยังไงนะฮะแต่ดูจากคู่ต่อสู้แล้วผมน่าจะได้เปรียบนะเพราะผม5ดาว4ดาวกันทั้งนั้นเลยเนี่ยผมเปิดออโต้ไว้นะครับสำหรับระบบนี้คือจะออกมาสู้กันทีละตัวนะฮะบวกเลยครับผมโอ้มันเปลี่ยนตัวเลยว่ะมาดิช่วยกันหน่อยเว้ยช่วยกันหน่อยนี่อันติไปไม่ตายก็เลี้ยงไม่โตชนะเลยทีเดียวอันติทีเดียวครับจบนะครับนั่นแหละเพราะฉะนั้นก็จะสื่อให้เห็นว่าระบบเยอะมากถ้าจะให้เทสให้ดูทุกระบบผมว่าสามเดือนก็ไม่ได้ทั้งหมดนะครับระบบมันเยอะจริงๆนะครับอันนี้เราไปดูปลีกย่อยบ้างมันมีอะไรบ้างนะฮะก็จะมีฮีโร่นะครับก็คือเกี่ยวกับการอัปเกรดฮีโร่เนี่ยอยู่ที่นี่หมดเลยเราก็จะเห็นว่าฮีโร่หนึ่งคนเนี่ยแต่ละดาวเนี่ยมันก็จะมีเสื้อผ้าใส่ที่แตกต่างกันไปใช่ไหมครับนะครับและในแต่ละฮีโร่มันมีอะไรบ้างนะครับมีคอสตูมด้วยที่ผมเห็นเห็นไหมคือมันอยู่ที่ดาวไงว่าเรามี2ดาวว่าชุดนี้นะ3ดาว4ดาวชุดนี้อะไรอย่างงี้นะครับแล้วก็มีถึงสูงสุด6ดาวนะครับไม่ค่อยเท่เท่าไหร่ชอบ5ดาวนะครับแล้วก็พวกกระโปรงสั้นๆน่ะชอบ น่าจะรู้ว่าจะสื่อถึงอะไรนะครับนั่นแหละมันก็จะมีแบบนี้นะก็คอสตูมนะครับอัปเกรดก็อัปได้นะครับก็คือสำหรับเกมนี้มันจะมีเหมือนกับเป็นระบบตีบวกอะแล้วก็เลือกตัวละครที่เราคิดว่าเราไม่ใช้แล้วอะมาเป็นวัตถุดิบนะครับแล้วมันก็จะตีบวกนะครับถ้าถึงค่าที่มันกำหนดมันก็จะกลายเป็นตีบวกมันก็จะเก่งขึ้นไงอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็มีพวกรูนนะครับก็คือติดตั้งอุปกรณ์ของเกมนี้ก็ใส่ได้แต่เพอเอิญนะเลเวลผมยังไม่ถึงในการที่จะมาติดตั้งรูนนั่นเองก็เลยจะมันยังไม่มีตรงนี้นะครับโอเคมันก็จะมีประมาณนี้นะครับแล้วถ้าเกิดว่าเราจะอัปเกรดตัวละครเราได้ยังไงนะครับสามารถทำได้นะครับคือเกมนี้เนี่ยเมื่อตัวละครเลเวลตันน่ะมันจะมีคำสั่งผสมนะครับแต่ว่าต้องเอาออกจากทีมก่อนเนาะงั้นเดี๋ยวเอาออกจากทีมก่อนกดตรงนี้ได้เลยนะครับจะเอาออกทั้งหมดนะครับแล้วเรากองลองกดผสมดูจะเห็นว่าเขาจะบอกว่าเอาฮีโร่บวก5นั่นก็หมายความว่าสมมุติผมจะตีบวกคนนี้ผมก็ต้องหาตัวละครอื่นด้วยนะครับที่เป็น3ดาวแล้วก็ตีบวก5นะครับทั้ง2ตัวเอามาผสมกันจะกลายเป็น4ดาวนั่นเองระบบพวกนี้น่าจะคุ้นๆเนาะเกมเกาหลีก็จะเป็นแบบนี้ซะเยอะนะครับเพราะนั้นก็อย่าลืมอัปเกรดนะตีบวกขึ้นไปเรื่อยๆนะครับ2ตัวแล้วก็จับผสมกันซะจะได้ทำให้ตัวละครเนี่ยดาวมันเพิ่มนั่นเองนะครับอันนี้แหละฮีโร่นะครับส่วนสมุดนะครับก็บอกนะครับว่ามีใครอะไรยังไงที่ไหนบ้างนะครับก็เข้าไปส่องดูได้ครับดูพระเอก6ดาวดิเฮงเจียเนาะนะก็เหมือนอันนี้ก็พาดพิงได้ไหมว่าคล้ายๆเซเว่นไนท์อ่ะนะมันก็จะมีระบบให้ดูอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็มีระบบกิลด์ซึ่งแน่นอนครับผมเข้าไปสมัครกิลด์ไหนก็ไม่มีใครรับนะครับแต่ถ้าเกิดเราลองด้อมๆมองๆเนี่ยเราจะเห็นว่ากิลด์เนี่ยควรจะเข้าไปอยู่นะเพราะว่ามันมีสกิลบัฟของกิลด์ด้วยนะครับมีภารกิจให้ทำอะไรเงี้ยมีการประลองทัพระหว่างกิลด์แล้วก็รวมไปถึงประจนภัยของกิลด์คือควรเข้าเลยนะครับควรเข้านะครับก็มีกิจกรรมให้ทำมากมายนะครับส่วนระบบเพื่อนก็ชัดเจนนะครับก็แอดหากันได้แล้วก็เอาเพื่อนเนี่ยไปช่วยลงในดันเจี้ยนต่างๆนะครับก็มีนะครับส่วนร้านค้าก็เข้ามาดูเองแล้วกันเนื่องจากผมสายฟรีนะครับไม่ค่อยได้เติมเงินสักเท่าไหร่นะฮะก็ใครจะเติมเงินก็ลองมาดูแพ็กเกจต่างๆมากมายนะครับโอ้โหซื้อแล้วได้คนนี้ไหมแม่วัวจริงๆครับคนนี้นั่นแหละก็ลองมาดูกันแล้วกันนะครับที่ผมสนใจคือลานอัญเชิญหรือกาจาปองนั่นเองเราจะเห็นว่ามันมีหลายแพ็กเกจนะครับแบ่งเป็นฮีโร่กับรูนนะฮีโร่ทั่วไปฮีโร่ขั้นสูงรูนทั่วไปรูนขั้นสูงอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดเป็นฮีโร่ทั่วไปเนี่ยมันจะแจกนะครับจากการดูโฆษณาซึ่งดูทั้งหมด10ครั้งด้วยกันนะครับแล้วก็อันที่2คือแจกฟรีเรียกได้ว่าแจกวันละ15อันนะ15ใบนะครับเอลเจโรเท่ดีตัวนี้นะฮะ
และทีนี้นะครับมันก็จะมี3ถึง6ดาวใช่ไหมซึ่งผมจะบอกว่าใครที่มาเล่นน่ะรีบเล่นเลยนะครับมันแจกเพชรเยอะแต่ก็ยังเปิดไม่ได้นะเราจะมันจะใช้เปิดเนี่ย150หรือ125แคชนี่แหละแต่มันมีเวลาจำกัดนะครับเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมมาปุ๊บรีบเล่นเลยพอเพชรเราครบ125ปุ๊บรีบมาเปิดเลยนะครับอย่างของผมเนี่ยมันเลยเวลาแล้วมันเลยเด้งกลับมาที่250แคชเพราะฉะนั้นใครที่มาเล่นช่วงนี้รีบนะครับเล่นให้เพชรถึง125แล้วก็มาอัญเชิญตรงนี้ซะจะได้คุ้มนะครับมันมีเวลาของมันอยู่อันนี้ผมเตือนก็แล้วกันเนื่องจากผมก็ไม่ทันเพราะว่าจะรออัดคลิปไงแล้วปรากฏว่าอ้าวแม่งเลยเวลาซะอย่างนั้นนะครับนั่นแหละก็ลองดูกันแล้วกันนะครับซึ่งเพชรเนี่ยก็แจกค่อนข้างเยอะเล่นแป๊บเดียวอ่ะก็ได้แล้ว125นะครับไม่นานนะครับเนี่ยแหละก็คือจะมีกระจะปองด้วยนะครับลองมาเปิดดูก็ได้เอ้ยแต่ไหนๆก็ไหนๆแล้วอ่ะผมก็เปิด250ไม่ได้แล้วอ่ะเปิด30เลยก็แล้วกันนะครับเปิดใน5ใบดูดิจะเกลือไม่เกลืออ๋อกรรมการ X ฮะคณะกรรมการ X เนาะได้3ดาวนะครับไอ้นี่ก็3ดาวเปิดได้แค่5ใบนะเว้ยขอ4 5ดาวสักคนดิโอ้โหเกลือเฮ้ยลูฟี่เว้ยเฮ้ยลูฟี่อ๋อไม่ใช่แมเนลูฟี่แหมคอสโอเวอร์กันนะครับหรือว่าแบบว่าคอลลาโบเรชันกันอะไรอย่างนี้สรุปเกลือเหมือนเดิมไม่ว่าจะเป็นเกมเกาหลีญี่ปุ่นอังกฤษเกลือหมดนะครับแต่ว่าทีนี้พอเราเปิดไปมันจะมีนี่ครับเป็นค่าความเหมือนกับอะไรอ่ะกล่องสะสมแต้มอ่ะเออนะครับก็สะสมแล้วก็เดี๋ยวได้รับโบนัสนู่นนั่นนี่กันอีกทอดหนึ่งนะครับโอเคนั่นแหละก็อย่าลืมมาเปิดกระจะปองนะครับนี่ฮะนะมาเปิดกระจะปองปุ๊บได้รับรางวัลเลยนะครับดูดิภารกิจเสร็จสิ้นกันเยอะแยะเลยนะครับแล้วก็อ่านกันนิดนึงนะมันมีภารกิจประจำวงประจำวันนะพยายามเคลียร์ให้หมดนะครับแล้วก็ตั๋วเนี่ยเนี่ยใครโชคดีมากเนี่ยก็ได้ 4-5 ดาวเลยซึ่งเกมนี้ถือว่าใจปั้มเพราะว่าแค่เคลียร์เควสประจำวันอ่ะครบอ่ะเราก็ได้ตั๋ว 3-6 ใบ3-6 ดาวฟรีๆซึ่งใครที่เปิดตรงนี้ได้6ดาวเนี่ยเป็นอะไรที่แบบว่าสุดยอดมากก็อย่าลืมมาดูกันละกันนะครับแนะนำให้ทำเลยทุกวันนะครับและอันสุดท้ายนะฮะเป็นกล่องสมบัตินะครับซึ่งอันนี้คล้ายๆเกมเศรษฐีคือเวลาเราได้กล่องสมบัติมาปุ๊บกดตรวจนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงพอดีอันนี้ผมเปิดไปแล้วไงถ้าเกิดว่าอันที่ยังไม่เปิดอ่ะกดเปิดปุ๊บมันจะต้องรอเวลานั่นเองนะพอรอเสร็จปุ๊บก็มาเปิดได้คล้ายๆเกมเศรษฐีนะครับโอเคนะเปิดกล่องปุ๊บได้รับรางวัลกันอีกนะครับทีนี้ท่านผู้ชมก็จะเห็นว่าเกมนี้มันก็จะเล่นราวๆนี้แหละมันก็จะมีออปชันต่างๆเยอะแยะมากมายรายละเอียดปลีกย่อยที่ผมไม่ได้พูดถึงนักเพราะว่าเห็นว่าเป็นภาษาไทยแล้วนะครับเอาเป็นว่าใครที่ชอบแนว RPG แอคชั่นด้วยนะครับเพราะว่าเล่นเองก็แอคชั่นเนาะจะปล่อยบอทก็ RPG นะฮะหรือแม้กระทั่งแบบว่าชอบซีรีส์นี้นะครับติดตามดูมังงะนะครับจากในลายตูนเนี่ยลายเว็บตูนเนี่ยมาตลอดก็ลองโหลดมาเล่นดูกันได้นะครับก็สำหรับคลิปนี้ไว้เท่านี้ครับ